งบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศครับตอนนี้ทางคุณหมอสองนะครับดร.เภสัชกรหญิงภกากองขวัญข้าวหัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอสองครับค่ะสวัสดีค่ะครับก็เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้อย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้เลยนะฮะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอากาศร้อนร้อนจริงๆครับคุณหมอสองร้อนมากๆวันนี้ก็เลยเอาเรื่องของการดูแลสุขภาพผิวในฤดูร้อนมาคุยกันนะครับมีอะไรยังไงบ้างครับเชิญครับคุณหมอครับคือตอนแรกคาดว่ามีข่าวใช่ไหมคะบอกว่าฝนจะตกเนาะแต่ว่ากลายเป็นว่าตอนนี้ปัจจัยยังไม่ตกเลยแล้วร้อนมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่สำคัญเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงการดูแลสมดุล นะคะของความร้อนภายในเนี่ยตอนนี้สัปดาห์นี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของผิวซึ่งจริงๆเนี่ยหลายคนน่ะอาจจะคิดว่ามันแค่เป็นเรื่องของความงามนะคะคือเวลาความร้อนมันมาจากแสงแดดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ความร้อนอย่างเดียวแต่ว่ามันมีรังสี UV นะคะทีนี้คุณผู้ฟังอาจจะต้องทราบนิด นึงว่ารังสี UV เนี่ยจริงๆมันมี A B C แต่ C เนี่ย มันไม่ค่อยได้ลงมาสู่ภาคพื้นของโลกเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากมันมีชั้นโอโซนกั้นแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าโอโซนบางจุดของเราเนี่ยถูกทำลายไปแล้วอะค่ะมันก็จะอาจจะมีตัว C เนี่ยลงมาได้แต่ว่าก็มีผลเมื่อเทียบกับ A B เนี่ยค่อนข้างน้อยทีนี้ A เนี่ยตัวนี้เนี่ยนะคะเขาจะสามารถซึมเข้าไปสู่ผิวหนังแล้วก็เข้าไปในร่างกายได้นะคะแล้วก็ส่วน B เนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถซึมได้ลึกเท่ากับ A แต่ว่าจะมีโอกาสทำให้เกิดผิวไหม้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือว่าเวลารังสีถ้าเราจะปกป้องรังสีพวกเนี้ยค่ะเราก็อาจจะต้องมีเครื่องปกป้องอย่างตอนนี้คุณผู้ฟังอาจจะเคยเห็นแหละมีเสื้อกันรังสี UVแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือตัวครีมกันแดดนะคะที่อาจจะมีความจำเป็นทีนี้ก็มีหลายคนถามว่าแล้วเราจะเลือกยังไงนะคะครีมกันแดดเนี่ยก็คือให้ดูว่าในส่วนของการป้องกันเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยครีมกันแดดก็จะป้องกันได้ทั้ง UVA และ UVB อยู่แล้วนะคะแล้วเราก็อาจจะเลือก SPF ที่สูงหน่อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพงานสมัยก่อนเราบอกว่าสัก15ก็พอนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยแสงแดดบ้านเราเนี่ย15คงไม่พอแล้วอ่ะนะคะอาจจะต้อง30นะคะหรือว่าอย่างบางคนที่อย่างช่วงนี้บางคนไปเที่ยวทะเลด้วยสงกรานต์เนี่ยเที่ยวทะเลเนี่ยพวกนี้จะต้องถึง50นะคะทีนี้ครีมกันแดดเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังสังเกตในท้องตลาดเนี่ยมันจะมี2แบบคือทาไปแล้วน่าจะขาวนิดนึงนะฮะตอนทาเนี่ยน่าจะขาวแล้วทิ้งไว้สัก 3-4 นาทีมันก็จะพอดีกับสภาพผิวนะคะพวกนี้เราเรียกว่าครีมกันแดดที่ป้องกันแสงทางกายภาพนะคะชาวภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า physical sunscreen นะคะกับอีกอันนึงก็คือว่าทาไปแล้วเนี่ยไม่น่าวอกเลยนะคะหน้าก็จะปกติเหมือนทาครีมเลยพวกนี้ก็จะเป็นchemical นะคะก็คือเป็นทางเคมีมันออกฤทธิ์ต่างกันเล็กน้อยนะคะคือตัวเคมีเนี่ยมันจะซึมเข้าไปที่ผิวแล้วก็ไปป้องกันที่ชั้นผิวไม่ให้ตัวแสงแดดเนี่ยมันซึมเข้าไปตัวรังสีเนี่ยมันซึมเข้าไปในร่างกายได้นะคะซึ่งมันก็จะไปกันพวกรังสี UVB เนี่ยได้ค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าเราต้องการรังสี UVA ที่มันทะลุทะลวงได้ดีเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ physical sunscreen คืออาจจะยอมหน้าวอกนิดนึงแต่ว่ามันกันรังสี UVA ซึ่งจะเข้าไปสู่ในร่างกายได้ดีกว่านะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าการศึกษาในต่างประเทศเดี๋ยวนี้ค่ะอย่างในบางประเทศเนี่ยถึงจะเป็นประเทศหนาวก็จริงแต่เวลาร้อนก็คือร้อนมากนะคะอย่างในอเมริกาเนี่ยบางรัฐเช่นฟลอริดาเนี่ยพวกนี้คือร้อนเกือบตลอดทั้งปีอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าฮาวายอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้ก็จะมีโอกาสสัมผัสกับแสงแดดเขาก็มีการศึกษานะคะพบว่าไอ้การที่เราร่างกายเราสัมผัสแสงแดดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะหรือว่าในปริมาณที่มันเยอะๆเนี่ยมันทำให้เกิดการอักเสบภายในร่างกายได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่การรังแสงการรังสี UV ไม่ให้ซึมเข้าไปเนี่ยมันก็ลดการอักเสบแล้วตอนหลังเราก็เจอว่าแสงแดดมันก็มีความสัมพันธ์กับหลายโรคนะคะอย่างเช่นที่เรารู้กันดีก็มะเร็งผิวหนังใช่ไหมคะหรือว่าตอนนี้เราก็เจอพวกมะเร็งที่เปลือกตาเพราะฉะนั้นบางทีเขาบอกว่าถ้าแบบสมมติเราต้องขับรถอยู่ในแสงเนี่ยอย่างพวกพนักงานขับรถหรือว่าคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆเนี่ยการมีตัวแว่นกันแดดที่มันมีประสิทธิภาพในการกันแสงเนี่ยก็จะดีนะคะเพราะว่ามันจะ
ป้องกันเพราะว่าตอนนี้มันพบความสัมพันธ์ของการเกิดมะเร็งที่เปลือกตากับเรื่องของการสัมผัสแสงหรืออย่างคนที่เป็นต้อกระจกอย่างเงี้ยนะคะพวกเนี้ยก็พบว่าไอ้ปัจจัยกระตุ้นอันนึงก็มาจากแสงเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของครีมกันแดดกับอันที่สองเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ประชาชนอย่างพวกเราอะค่ะดูแลตัวเองได้นะคะก็คือเราก็ใช้วิธีการก็คือกลับมาตอนเย็นนะคะล้างหน้าอะไรให้เรียบร้อยครีมกันแดดเนี่ยนะคะบางทีมันจะล้างออกยากเราอาจจะต้องใช้พวกครีนซิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะวันนี้มีความจำเป็นแล้วเราก็อาจจะเอาสมุนไพรที่มันลดความเย็นเนี่ยนะคะเอามาเรียกว่าช่วยปลอบประโลมทำให้ตัวผิวหนังเนี่ยมันเย็นลงนะคะแล้วก็มันคือถ้าถามว่าในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีข้อมูลไหมว่าพอไปลดความเย็นที่ผิวแล้วมันทำให้เกิดอะไรกับร่างกายหรือป้องกันโรคอะไรได้อันนี้มันยังไม่มีความชัดเจนแต่ว่าแน่นอนอ่ะคือผิวเราเวลามันสัมผัสกับแสงเนี่ยค่ะไอ้การที่พอเรากลับบ้านมาเราปลอบประโลมด้วยพวกสมุนไพรเย็นๆไม่ว่าจะเป็นแตงกวานะคะหรือว่าตัวว่านหางจระเข้ที่เป็นวุ้นเนี่ยนะคะเอายางเหลืองๆออกล้างน้ำให้สะอาดเนี่ยนะคะพวกเนี้ยหรือว่าพวกตำลึงพวกเนี้ยค่ะมันจะไปลดความร้อนลดการอักเสบที่ผิวได้นะคะแล้วก็ลดปัญหาสภาพผิวอย่างผู้หญิงบางคนที่กลัวเรื่องฝ้าเนี่ยอันนี้ก็ทำได้เองเลยนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยแล้วก็ใช้ได้ประโยชน์ดีมากเลยนะคะที่อภัยภูเบศแล้วก็เคยเปิดสอนเรื่องนี้แล้วก็ทำกันหลายคนสามารถเอาไปทำแบบแพ็คหน้าหรือว่าสามารถคั้นมาเป็นน้ำนะคะเป็นน้ำที่เพียวๆบริสุทธิ์เลยเนี่ยนะคะแล้วก็ผสมกับกรีซอลีนก็เก็บไว้ใช้เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวโทนเนอร์ก็ได้นะคะนี่ก็คุณผู้ฟังก็ลองไปปรับดูนะคะแต่ว่าอยากเน้นย้ำเรื่องของการใช้ครีมกันแดดแล้วก็ใช้แว่นกันแดดหรือว่าเสื้อกันแดดนะคะในช่วงที่มันแดดมันร้อนแบบนี้ค่ะแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันเราจะอยู่กับความร้อนไปอีกนานไหมนะคะแต่แน่นอนว่าคงจะต้องเป็นทุกปีแล้วนะคะตอนนี้ค่ะนะฮะเพราะว่าอย่างผมเป็นผู้ชายเองนะคุณหมอก็ยังต้องใช้เหมือนกันนะฮะบางที SPF อย่างที่คุณหมอบอก30วันนี้เอาไม่อยู่นะฮะก็ต้องใช้แบบ50อัพเหมือนกันไม่งั้นเอาไม่อยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีอย่างที่คุณผู้ฟังนะทักเข้ามาคุณหมอครับคุณสัชิมาบอกว่าตอนนี้ก็เจออากาศร้อนนะฮะโดยเฉพาะที่โคราชคุณสัชิมาอยู่โคราชนะฮะใช้กันแดดรองพื้น SPF 50บวกๆเหมือนกันการใช้แบบนี้จะต้องมีวิธีการดูแลอะไรเพิ่มเติมไหมเชิญนะครับคุณหมอครับคือถ้าเกิดสมมติเป็นครีมกันแดดเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเป็นฟิสิคอลคือทาไปแล้วหน้ามันจะขาวแป๊บนึงแล้วก็ค่อยๆซึมพวกเนี้ยค่ะข้อดีคือมันกันพวกรังสีที่มันทะลุเข้าไปในผิวหนังได้ค่อนข้างดีแต่ตัวมันเองเนี่ยเวลาเจอเหงื่อเนี่ยด้วยความที่มันเกาะที่ผิวอะค่ะมันไม่ซึมลงไปมันก็อาจจะต้องเรียกว่าทาบ่อยนะคะสมมติแล้วเราเดินออกไปกินข้าวกลางวันเนี่ยนะคะโอ้กลับมาเหงื่อโชกก็ต้องทาใหม่นะคะแต่มันจะมีข้อดีก็คือว่าคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือว่าเป็นหญิงตั้งครรภ์พวกเนี้ยค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำว่าใช้พวกครีมกันแดดพวกนี้หรือว่าเด็กอะค่ะก็จะแพ้น้อยนะคะโอกาสจะแพ้เนี่ยค่อนข้างน้อยแต่ถ้าเป็นพวกเคมีคอลเนี่ยคือเป็นครีมกันแดดประเภทที่แบบว่าทาไปแล้วหน้าแบบเข้ากับผิวได้เลยพวกนี้มันซึมเข้าไปผิวอยู่แล้วโอกาสจะเกิดการแพ้ก็มากกว่าแต่ข้อดีก็คือว่าพอมันซึมเข้าไปอยู่ที่ผิวเนี่ยเราไม่ค่อยต้องทาบ่อยเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเลือกนะคะอย่างตอนเนี้ยครีมกันแดดก็จะไม่ได้ตรงไปตรงมาหรอกมันส่วนใหญ่ก็จะผสมเนี่ยแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันจะมีสัดส่วนของฟิสิกอลมากกว่าเคมีคอลหรือเปล่าแต่ว่าโดยส่วนตัวค่ะสำหรับที่อ่านงานวิจัยมาหรือว่ามีคนแนะนำมาหรือว่าตัวเองใช้เนี่ยเราก็พบว่าถ้ามีสัดส่วนของฟิสิกอลมากหน่อยเนี่ยมันจะช่วยกันพวกตัวรังสี UVA ที่มันทะลุเข้าไปสู่ผิวได้ดีกว่าแต่ว่าถ้ามีเหงื่อก็ทาบ่อยๆแค่นั้นเองนะคะครับแล้วถ้าเป็นผิวกายแหละครับคุณหมอฮะถ้าแบบอยากจะใช้ในปริมาณที่แบบดูแลตัวเองอาจจะไม่ใช่แบบแค่ครีมกันแดดอย่างเดียวหรือจะมีสมุนไพรอะไรที่มันจะช่วยดูแลแบบผิวบริเวณช่วงแขนหรืออะไรที่มันจะต้องแบบสัมผัสกับแดดโดยตรงอย่างนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวผิวกายก็อาจจะต้องใช้ครีมกันแดดด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆอวัยวะร่างกายเราเนี่ยเป็นผิวหนังสัก 70% นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลผิวหนังเราให้ดีเลยนะคะทีนี้แต่ว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่าเวลาเรากลับบ้านมาเนี่ยนะคะเราก็อาจจะใช้กลุ่มสมุนไพรที่มันมีความเย็นหน่อยอะค่ะเข้าไปช่วยนะคะปลอบประโลมลดความร้อนเช่น
แทนที่เราจะอาบน้ำธรรมดาเราก็อาจจะอาบน้ำที่ต้มนะคะต้มเป็นหัวเชื้อนะคะกับรางจืดแล้วเสร็จแล้วก็ผสมน้ำนะคะเข้าไปแล้วก็อาบมันก็จะช่วยลดในเรื่องของความร้อนนะคะสร้างความสมดุลลดพวกผื่นแพ้ลมพิษอะไรต่างๆได้หรือบางคนอาจจะมีสเปรย์รางจืดติดไว้ในกระเป๋าก็ได้นะคะแบบเดินๆไปเฮ้ยทำไมมันร้อนจังเลยเราก็พ่นเนี่ยนะคะตัวสเปรย์ลงไปเนี่ยก็ช่วยดับความร้อนได้นะคะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบได้ดีคือตอนนี้ค่ะงานวิจัยในอนาคตเนี่ยอาจจะอีกสัก 2-3 ปีเราอาจจะเห็นนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยเข้าใจหรอกเรารู้ว่าอย่างเช่นสมมติเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยแล้วมันจะพัฒนาไปเป็นอีกโรคเนี่ยได้ยังไงเราไม่ค่อยเข้าใจกลไกแต่รู้ว่าพอเป็นเบาหวานความดันไขมันเดี๋ยวสักพักมันก็จะเป็นเวียนกันเนี่ยนะคะตอนหลังเนี่ยเขาก็พบว่ากลไกสำคัญเลยอ่ะที่ทำให้เกิดเรื่องพวกนี้ค่ะก็คือว่ามันทำให้เกิดกระบวนการอักเสบในร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูผลิตภัณฑ์สูงค่าไปเยอรมันใครไปอเมริกาเนี่ยพวกนี้เขาจะมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดการอักเสบได้ดีมากอย่างพวกขมิ้นชันพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พบว่าตอนหลังเนี่ยไอ้กลุ่มพวกนี้ไอ้กลุ่มพวกสารลดการอักเสบสมุนไพรลดการอักเสบเอามาใช้รักษาพวกโรคที่มันแปลกๆนะคะไม่แปลกๆอาจจะพูดแปลกไม่ได้แต่หมายถึงว่าไม่ค่อยได้เจอเช่นสมัยก่อนไม่มีฝุ่นพิษตอนนี้มีฝุ่นพิษก็พบว่าเอ้ยงานวิจัยขมิ้นชันเนี้ยมันลดเรื่องของการอักเสบจากฝุ่นพิษได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราอาจจะประยุกต์เข้ามาเช่นเวลาออกไปข้างนอกกินอาหารก็กลับมาบ้านก็อาจจะมีทำแกงไก่ต้มขมิ้นใส่ขมิ้นหรือใส่อาหารพวกพืชที่มันลดการอักเสบได้ค่อนข้างดีอย่างขมิ้นขิงนะคะไพรตะไคร้อะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้มันจะลดการอักเสบก็สลับกินกันไปก็ได้นะคะอืมครับเพิ่มเติมนะครับคุณหมอครับวันนี้คุณผู้ฟังเราถามมาเยอะเลยมีคุณวิรัตนะฮะถามเข้ามาว่าออกแดดกลางร่มแล้วแต่ว่าก็ยังกลับมามีผิวหนังรอกเหมือนน่าจะเป็นแบบผิวลอกนะฮะแสดงว่าขาดแร่ธาตุหรือสารอาหารชนิดใดหรือไม่อย่างไรอันนี้คุณหมอพอจะตอบได้ไหมอะไรนะคะคือเขาถามว่าคือออกแดดแล้วจะรู้สึกว่าผิวแห้งแล้วผิวลอกแบบนี้ครับคำถามก็คือว่าเขาเนี่ยแสดงว่าเขาขาดแร่ธาตุหรือสารอาหารชนิดใดหรือไม่อย่างไรครับอันนี้เขาถามมาแบบนี้ฮะคืออันที่หนึ่งอาจจะต้องเช็คก่อนว่าผิวหนังเราแห้งไหมสมมติว่าเวลาผิวหนังเราแห้งหมายถึงความชุ่มชื้นที่ผิวไม่พอเนี่ยนะคะแล้วเราไปโดนแดดบ่อยๆอะค่ะมันลักษณะพอน้ำมันไม่พอเนี่ยมันก็ทำให้ผิวมันลอกก็เป็นไปได้นะคะนี่ประเด็นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ค่อยได้ทาโลชั่นเลยนะคะหรือเราอาบน้ำร้อนบ่อยๆคืออาบคือบางคนเนี่ยอาบจนเป็นกิจวัตรอะคือไม่ว่าจะหน้าหนาวหน้าร้อนฉันก็อาบน้ำร้อนพวกเนี้ยค่ะก็ต้องเลิกแล้วก็ทาพวกอาจจะกลุ่มน้ำมันนะคะเช่นน้ำมันลำข้าวน้ำมันงาพวกนี้จะซึมง่ายหน่อยก็ทาเข้าไปในผิวหรือทาโลชั่นธรรมดาก็ได้ค่ะก่อนออกจากบ้านทาครีมกันแดดได้หมดแต่ว่าถ้าสมมุตินะคะผิวหนังที่มันลอกเนี่ยนะคะมันมีลักษณะที่ผิดปกตินะคะเช่นมันมีสะเก็ดนะคะหรือว่ามันมีลักษณะสีที่มันผิดปกติไปเนี่ยค่ะอันนี้อาจจะมีการเจ็บป่วยนะคะที่เกิดจากตัวโรคเองก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะถ้ายังไม่มีรายละเอียดก็อาจจะมาโทรศัพท์มาปรึกษาที่หรือว่าแอดไลน์มาปรึกษากับทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาไปภูเบศก็ได้นะคะคือไม่ได้เกี่ยวว่าต้องซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าใช้ยานะแต่ว่าบางทีเนี่ยการคุยทางไลน์ส่งรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเห็นชัดมากกว่าว่าเอ๊ตกลงมันลอกหรือมันลอกในลักษณะแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะฮะเพราะมันก็มีหลากหลายสาเหตุเนาะก็อย่างที่หมอบอกนะบางทีบางคนติดกับการอาบน้ำอุ่นน้ำร้อนนะฮะแม้ว่าในช่วงซัมเมอร์ช่วงฤดูร้อนแบบนี้ก็ยังอาบน้ำร้อนกันอยู่ก็คือบางทีอาจจะเป็นไปได้ว่าผิวอาจจะแห้งจากการเราอาบน้ำแบบนี้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่ได้เป็นน้ำที่เป็นน้ำร้อนโดยเราเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นอาจจะร้อนโดยที่ว่าตัวที่เก็บน้ำของเราเนี่ยอาจจะอยู่กลางแดดแล้วน้ำมันร้อนแบบนี้ก็เกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันก็ต้องดูแลตรงนี้นะฮะคุณหมอครับยังเวลาสัก3นาทีนะฮะอาจจะให้คุณหมออวยพรในช่วงปีใหม่หน่อยได้มั้ยครับปีใหม่ไทยวันพรุ่งนี้วันมหาสงกรานต์จะมาถึงแล้วครับเชิญอวยพรคุณผู้ฟังหน่อยครับเชิญเลยครับคุณหมอครับขอให้คุณผู้ฟังสุขภาพกายและใจแข็งแรงนะคะตอนนี้อยากให้ทั้งกายและใจเนี่ยไปด้วยกันเพราะว่า
มันมีสภาพแวดล้อมอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะทำให้เราหงุดหงิดได้นะคะก็อาจจะลองปรับประยุกต์เอาสมุนไพรที่อภัยภูเบศแนะนำเนาะทำเป็นยาเขาเรียกว่าอะไรตัวน้ำยาอุทัยหรือว่าน้ำที่มันลอยดอกไม้หรือกินให้ชุ่มใจนะคะแล้วก็ออกกำลังกายตามสมควรในเวลาที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เลือกรับประทานอาหารเป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะแล้วก็ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เราก็จะอยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะคะแล้วก็พอร่างกายจิตใจแข็งแรงเนี่ยเดี๋ยวเงินทรัพย์สินก็มาเองนะคะเพราะว่าตัวร่างกายเราเนี่ยเป็นภาชนะในการที่จะไปทำมาหากินนะคะก็ขอให้ในช่วงปีใหม่เนี่ยปีใหม่ไทยก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ใครยังไม่รู้ไปเที่ยวไหนก็จะมาเที่ยวที่ปราจีนก็ได้นะคะเราไม่ได้ปิดก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นภูมิภูเบศเขาก็จะมีเรื่องการทำน้ำอบน้ำปรุงใครที่สนใจอยากหาเป็นอาชีพนะคะแต่การเบรนตัวน้ำมันก็มาได้ที่ภูมิภูเบศหรือว่าจะมาเที่ยวถ่ายรูปสวยๆก็มาที่ตึกเจ้าพระยาก็ได้ค่ะมาได้ทุกวันอืมครับช่วงสงกรานต์นี่คือเปิดทุกวันเลยใช่ไหมครับคุณหมอฮะคือปกติที่ส่วนสมุนไพรแพทย์แผนไทยเราไม่ปิดอยู่แล้วนะคะจริงๆตัวโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้น่าจะคิดว่าน่าจะ 30-40 ปีแล้วนะที่โรงพยาบาลหลวงเนี่ยไม่ปิดนะคะแต่ว่าโอเคอ่ะหมออาจจะไม่ได้เปิดทุกแผนกนะคะแต่ว่าไม่มีปิดโดยแล้วก็โรงพยาบาลเจ้าพระยาไปปุ๋ยก็จะพิเศษตรงที่ว่าโรงงานสมุนไพรบางที่อาจจะปิดนะแต่ของเราเนี่ยไม่เคยปิดเลยค่ะ20ปีมาแล้วก็ไม่เคยปิดค่ะอืมนะฮะยังไงถ้าใครไปแถวปราจีนบุรีนะครับก็แวะไปได้นะครับที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอย่างที่คุณหมอสองเปิดให้ไปทั้งดูวิธีการนะฮะจะเอาความรู้เรื่องของสมุนไพรก็ได้หรือว่าจะไปเที่ยวถ่ายรูปสวยๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอสองนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยล่วงหน้านะครับสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก็ถือว่าวันนี้นะครับได้ความรู้จากคุณหมอสองเช่นเคยนะครับคุณหมอสองก็จะมาอัปเดตเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรนะครับโดยเฉพาะในแต่ละช่วงที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเราคุยกันมากับคุณหมอสองเนี่ยคือแง่ว่าตั้งแต่ก่อนโควิดตอนโควิดนะฮะจนกระทั่งตอนนี้ไม่ใช่แค่โควิดอย่างเดียวกลับมาเป็นเรื่องของฤดูร้อนซัมเมอร์เรื่องของการดูแลตัวเองในช่วงหน้าร้อนหรือว่าฮีทสโตรกเนาะสัปดาห์ที่แล้วก็คุยกันไปนะคือเชื่อว่าการที่เราจะมีองค์ความรู้ในการที่ดูแลตัวเองด้วยวิธีการแบบใช้สมุนไพรดูแลตัวเองเนี่ยผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาที่อยู่คู่กับประเทศไทยมายาวนานแล้วนะครับแล้วหลายๆอย่างก็คือผ่านการค้นคว้าวิจัยแล้วที่สำคัญคือเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับถ้าคุณผู้ฟังหรือแฟนรายการบอกเล่า965นะครับหรือว่าเป็นแฟนของคลื่นความคิดเนี่ยที่ติดตามรายการมาโดยตลอดเนี่ยจะรู้ว่าคุณหมอสองจะย้ำอยู่เสมอว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนี่แหละบางครั้งเราอาจจะมองข้ามไปแต่เมื่อเราถึงจุดที่เราต้องนำเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้อย่างเช่นสมุนไพรที่อาจจะเป็นพืชผักสวนครัวอยู่ในรั้วบ้านเรานะฮะหรือบางคนอาจจะไม่ได้แบบเป็นบ้านที่มีพื้นที่มากแต่สามารถเอาไปปลูกหรือไปทำอะไรในกระถางเล็กๆได้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งสามารถทำให้เราเอาสิ่งที่มาดูแลตัวเองได้ในช่วงที่บางครั้งเนี่ยอยู่ยาที่เป็นยาเขาเรียกว่าถ้าเป็นยาในแบบแผนปัจจุบันเนี่ยจะใช้ไม่เพียงพอหรือมีเกิดการที่แบบขาดตลาดไปแล้วใช้คำแบบนี้แล้วกันนะฮะแต่ทั้งนั้นคือเราเห็นมาแล้วล่ะว่าสมุนไพรเนี่ยถ้าเรามีความรู้เราสามารถเอาประยุกต์ได้นะครับที่สำคัญคือถ้าไม่ชัวร์นะฮะอยากได้ความรู้ต่างๆโรงพยาบาลเจ้าพระยาไปภูเบศนะครับก็เปิดให้สอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะครับอย่างที่คุณหมอสองบอกยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับทุกสัปดาห์แบบนี้ทุกวันพุธนะครับคุณหมอสองก็จะมาคุยกับผมในรายการบอกเล่า965ในช่วงบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศแบบนี้แหละครับช่วงบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศร